เดี๋ยววันนี้น้องๆขอมาว่าเอา57รถที่รามินทาไปขี่ให้ดูหน่อยแล้วก็เอา66ไปขี่ดูด้วยแล้วก็59จาก5เดี๋ยววันนี้พี่ขอเอา57ไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวพาไปดูฟิว57บ้านสจกันที่เป็น LED นะขอดูทรงคร่าวๆก่อนแล้วกันลองสักเกียร์หนึ่งกันพามาเทสว่ามันจะไหวหรือเปล่ามันจะพังหรือเปล่าครับ1เปิดโอเคครับก็ต้องขอกราบสวัสดีพ่อแม่น้องชาวไทยเชื้อสายไดร์เรทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับผมอีกแล้วอินฟินิตี้บิลสล็อตจอห์นนัมเบอร์วันกับฟ้าครึ้มมากนะครับ 2-3 เดือนมานี้ต้องบอกเลยว่าฝนตกชิบหายเลยนะฮะเดี๋ยววันนี้น้องๆขอมาว่าเอา57รถที่รามินทาไปขี่ให้ดูหน่อยแล้วก็เอา66ไปขี่ดูด้วยแล้วก็59จาก5เดี๋ยววันนี้พี่ขอ57ไปก่อนแล้วกันไปมึงไม่ไหวกับกูหรอกถ้าเป็นแอคนะครับก็รถสตาร์ทนิ้วปกตินะครับผมเห็นนะครับสตาร์ทนิ้วปกติเลยโอเคเดี๋ยวพาไปดูฟิว57บ้านสจกันที่เป็น LED นะเพราะน้องๆบอกว่าบอดี้ LED ยังไม่เห็นพี่สจทำเลยรถคันนี้เบรกดีกว่าเบรกแท้เอ้ยเอ็ดเคนี่มันเบรกแท้นี่หว่าป่ะเดี๋ยวพาลองไปขี่ดูฟิวหน่อยครับก็ขี่ง่ายๆนะรถที่ผมทำทุกคันเพราะผมจะเซตให้มันเป็นแบบว่าเพื่อเอาไปขี่ใช้งานหรือขี่ล่องก็ตามแต่นะครับผมจะเซตเป็นรถแบบทางยาวเลยนะคือแบบขี่ยาวๆเลยใส่เกียร์1ที่ขอนแก่นเกียร์2ที่โคราชเกียร์3ที่กรุงเทพเกียร์4ที่นู่นเลยครับนราธิวาสเลยครับผมจะบ้าหรือไงท้ายยาวจัดนะครับผมเดี๋ยวเราเลี้ยวนี่รถซิ่งใครอยู่ในเยสโคตรเท่เลยวะเอ้ยใส่ยางกับลายด้วยนี่พาลองขี่ดูก็ขี่เบาๆก่อนนะดูทรงแล้วพี่ไม่น่าจะได้พาไปไกลมากนะเปิดเขาไปเปิดเขาเร่งแม่งก็เดินแล้วดูดิหน้าแม่งตึงอ่ะคนดูดูดิเดี๋ยวพี่พาเข้าซอยนี้ดีกว่านะครับขี่วนๆแถวนี้ดูทรงก่อนเพราะว่ารถยังไม่ได้รันอินนะถ้ารถรันอินแล้วก็จะพาไปขี่ยาวๆเลยแต่นี้แบบขอดูทรงคร่าวๆก่อนแล้วกันคันเร่งก็เดินเนียนแต่ละเสียงเดินเนียนๆไม่มีหนาไม่มีบางจุ่มคันเร่งก็ไม่มีหนาไม่มีบางเห็นนะเนี่ยครับรถที่เราเซตมาดีๆมาต้องอย่างนี้แล้วเอ้ยแต่ว่าเสียงเฮ็ดอะไรดังวะเนี่ยกุ๊กกิ๊ก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 อะไรดังวะเฮ้ยมันเหมือนมีเสียงอะไรดังวะอะไรจะหลุดปะเสียงอะไรวะเฮ้ยไอ้เหี้ยแล้วทำรถก็พังแล้วกูคิดขายเรื่องเคเสียงอะไรวะคุกกิ๊ก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 คนดูได้ยินไหมอะไรจะหลุดวะเสียงอะไรจะหลุดวะเดี๋ยวนะเสียงอะไรวะไม่รู้อ่ะลองสักเกียร์หนึ่งกันโอ้ยเหี้ยแม่งคนดูหน้ามันลอยอ่ะมันแรงเกินอ่ะคนดูเชี่ยเอาเป็นว่าคือคอนเซปต์ของเขานะครับเขาบอกว่าพี่แบงค์ครับผมอยากได้รถขี่แบบยาวๆขี่เรื่อยๆเหนียวๆทนๆไม่พังแบบทำให้ผมหน่อยได้ไหมแต่ที่ยังไม่ได้ออกจากบ้านไปไหนเสียงก็ดังก็แก๊ก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 ผมก็ไม่รู้เสียงอะไรไอ้เหี้ยเดี๋ยวต้องกลับไปเช็คก่อนนะครับถึงจะส่งงานได้รถคันนี้ส่งงานมาไกลจากกรุงเทพเลยนะถ้าจะให้ขี่แล้วเสียงดังผมก็คงจะทำใจไม่ได้นะครับผมแต่ว่าธรรมดาเป็นเรื่องปกติของ57บ้านพี่แม่งดังทุกคันนะรู้เป็นเหี้ยเลยนี่รถเดินเบานิ่งนะครับเนี่ยนิ่มไหมนิ่มเฮ้ยตัวอะไรเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเดินเฮ้ยกลางปีกใส่กูไปเฮ้ยมาขี่ต่อเนื่องนี่คือแบบขี่ใช้งานแบบจริงใจจริงๆนะพาแบบขี่ใช้งานจริงๆเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะว่าไม่ขี่ใช้งานจริงๆใช้งานจริงๆเราจะขี่กันอย่างนี้นะเนี่ยเห็นป่ะเพราะถ้าทั่วไปจะไม่ขี่อย่างนี้นะถ้าทั่วไปจะเขาจะไปซัดกันนะอันนี้เขาบอกว่าขอเป็นใช้งานนะเฮ้ยเกียร์เบาเกียร์เบาเกียร์อืมไปพาบนเล่นรอบนึงครับคนดูชิวๆพามาเทสว่ามันจะไหวหรือเปล่ามันจะพังหรือเปล่าครับเดี๋ยวจะพาอัดเส้นนั้นสัก2เกียร์แล้วกันแบบสุดเสียงนะเดี๋ยวพี่พาเลี้ยวไปถามว่าทำไมถึงไม่ไปลองไกลๆถึงไม่ไปซัดก็เคยได้ยินไหมเขาบอกว่าอย่าลองไกลสไลด์แพงนะครับ เกียร์2เกียร์2มีน้องๆถามว่า57พี่แบงค์ใช้สเตอร์เป็นเฮ้ยไม่มันดังยังวะผมว่าไม่ใช่แล้วคนดูผมว่าต้องมีอะไรดังๆแบบต้องมีอะไรที่มันอยู่ในเครื่องยนต์แน่ๆเลยวะเพราะมันดังเป็นจังหวะคนดูอะไรดังวะแต่การเบรกหน้าเราเงียบป่ะคนดูเอ้าเชี่ยอย่าว่าเบรกหลุดด้วยสูอันตรายด้วยสูไปพากดสัก1เปิดเ
แล้วโอ้ยเย็ดแค่ขอโทษครับผมก็มาแรงพี่ก็แซงแบบว่าโอ้โหหมดเลนเลยพี่ยัดแค่โอ้ยเกือบลงไปแดกป่าเลยสัตว์นะครับก็อย่างที่บอกครับเขตชุมชนต้องลดความเร็วนะแต่ตรงนี้ไม่มีชุมชนนะเป็นเส้นเขาเรียกว่าเส้นรอบบึงนะบึงอะไรก็บึงเนี่ยนะบึงทุ่งสร้างครับก็จริงๆแล้วผมจะคุณยายคุณย่าจะพาน้องเปิดโยมาเดินเล่นบ่อยนะเนี่ยเฮ้ยมึงยาวกูป่ะล่ะมึงยูเทิร์นมาเลยไม่แอคเอาเลยนะเจอหนึ่งก่อนนะแต่มันมีหมานะกูจะโดนหมาเล่นเปล่าลองแบบเบิ้ลชิวๆลองฟิลข้างหลังไปรถไม่มีครับโอเคไปครับไปไปโอ้สุดเกียร์2วิ่ง100กว่านะครับเมื่อกี้น้องๆเห็นหรือเปล่าถ้าเกียร์3ก็น่าจะ104เยอะด้วยเกียร์4ก็น่าจะ190พ่อมึงอ่ะ57นี่เดี๋ยววิธีที่มึงคิดเออสุดยอดจริงๆว่ะโอเคเดี๋ยววนหน่อยวนลูปนะเป็นไงเอ้ยมึงจะเอากับกูก็ได้นะเอาก็ได้นะเทคนิคไม่เคยหวั่นแม้ดูบริโก้ด้วยโอ้โหรถมันเดินดีจริงๆว่ะคนดูคือมันเต็มทุกเสียงอ่ะเต็มทุกเกียร์คือวับนั่นสุดไปไอ้นี่มันรถยางใหญ่นะเว้ยเดี๋ยวพี่จะจอดแจกทรงเลยแล้วกันว่ารถที่พี่ขี่สภาพมันเป็นทรงไหนนะเดี๋ยวพี่ให้ดูนะครับคนดูเดี๋ยวพี่ให้ดูกันเลยนี่จอดตรงนี้เลยโอเคเดี๋ยวพี่จะให้ดูสภาพรถกันเลยนะนี่รถมันเป็นสภาพนี้เลยคือแบบคือรถบ้านๆเห็นนะเออคือแบบเบาะอะไรครบหมดเลยแล้วก็ยางเยิงใหญ่หมดเลยนะก็ประมาณนี้คือนั่นแหละก็ยังขี่แบบนี้ได้นะก็อย่างที่บอกนะแล้วแต่คนชอบนะครับผมคนชอบแต่งรถแต่ละคนไม่เหมือนกันนะบางคนชอบนิ่มบางคนชอบแว้นบางคนชอบแบบสไตล์รถทิปก็มีนะพี่ก็ไม่ขัดศรัทธานะเพราะว่าเครื่องไม่ได้เกี่ยวกับสภาพรถ รถแม่งเดินแบบพาดเนี่ยแอคหรือเปล่าถ้าสมมติเจอตำรวจปั๊บเราก็ขี่เบาๆเสียงก็จะเงียบครับค่อยๆขี่เบาๆอย่างเงี้ยครับยังไงฟังเสียงเนี่ยเงียบกิ๊บแบบคือแบบเดินเนียนอะแบบเดินเนียนปั๊บสมมติว่าเจอแยกไฟแดงคิดว่าจะเลี้ยวซ้ายแล้วมีตำรวจแน่แล้วก็ถอนเกียร์แช่ไว้ไหลๆเขาดูเขาเรียกว่าไหลๆแล้วก็เนียนบิดออกเลยครับเย็ดเป็นไงสุดเด็ดนะครับนางๆนะก็โดยรวมแล้วไม่แกงไม่เกิดขี่ง่ายครับขี่ปกติเลยนะเห็นไหมรอบสูงๆพี่ชอบขี่รอบจัดนะรถแม่งเดินตลอดนะคนดูนะรถมีความเร็วตลอดนะครับขี่ง่ายๆครับรถที่เราทำนะนี่ไงฝากกันไว้คิดถึงนะครับสำหรับเจ้าชื่ออะไรวะเนี่ยต้องถามเจ้าของรถนะครับก็สำหรับสเต็ป57 LVD สจในวันก็จะประมาณนี้นะครับส่งงานไปเดี๋ยวพี่ก่อนปิดคลิปไปดูเลยว่าได้กี่แรงโม้กันอ่ะไปโอเคครับเราก็ส่งไปที่ 21.5 แรงโมนะครับส่วนท้องอยู่ที่15จุดเท่าไหร่วะ 15.4 หรือ 15.5 นี่แหละนะฮะก็ประมาณนี้ฝากไว้ด้วยนะครับรัมเรดไดโน่700นะครับผมหนักพอสมควรนะไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะน้องๆสวัสดีครับ